ฝ่ายในช่างทองเมื่อได้รับคำแนะนำอย่างนั้นเขาเกิดความยินดีได้ไปชักชวนบุตรชายทั้งสามคนให้มาร่วมทำหม้อทองคำกับตนแต่ทว่าบุตรชายคนโตและคนรองได้บอกปฏิเสธมีเพียงบุตรชายคนเล็กเท่านั้นที่คิดว่าภารกิจของพ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามย่อมเป็นหน้าที่ของลูกเสมอจึงตกลงร่วมทำหม้อดอกไม้ทองคำกับบิดานายช่างทองและบุตรชายคนเล็กผู้มีหัวใจทองคำได้สละทองคำจำนวนมากเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการทำหม้อดอกไม้ทองคำด้วยฝีมือที่ละเอียดประณีตงดงามยิ่งนักแล้วนำไปบรรจุไว้ภายในพระเจดีย์กราบขอขมาโทษต่อพระบรมศาสดาพร้อมกับน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์ณเบื้องหน้ามหาสุวรรณเจดีย์นั้นนายช่างทองได้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องกระทั่งละโลกไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์เวียนว่าอยู่แต่เพียงเทวโลกและมนุษย์โลกเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรจนกระทั่งมาถึงกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันท่านจึงได้มาเกิดเป็นชดินเศรษฐีด้วยวิบากกรรมแห่งการกล่าวคำดูหมิ่นพระศาสดาผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่จึงเป็นเหตุให้ตลอดหนึ่งพุทธันดรท่านต้องถูกทิ้งลงแม่น้ำถึง7อัตภาพส่วนผลจากการบูชาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหม้อดอกไม้ทองคำที่วิจิตรงดงามทั้งยังกระทําด้วยจิตอันเลื่อมใสในคุณของพระศาสดาจึงทําให้ในชาติสุดท้ายภูเขาทองคำสูง80ศอกได้ผุดเกิดขึ้นเพื่อท่านและบุตรชายคนเล็กซึ่งมีเพียงสองท่านนี้เท่านั้นที่สามารถขุดทองคำมาจากภูเขาทองนั้นได้นับเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นจริงในครั้งพุทธกาลที่ชนทั้งปวงต่างก็เล่าขานสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาโดยได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพยานยืนยันทำให้เราได้เข้าใจถึงคำว่าอนุภาพของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นไม่มีประมาณสิ่งอัศจรรย์บังเกิดขึ้นได้เสมอเฉกเช่นท่านชดินเศรษฐีนับเป็นบุญลาภของพวกเราทุกคนที่เกิดมาทันในยุคนี้ที่เราจะได้ร่วมใจกันรอรูปเหมือนทองคำของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่นคือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายการบูชาท่านด้วยสิ่งล้ำค่าคือทองคำในครั้งนี้จะทับทวีเป็นบุญอันไม่มีประมาณส่งผลดลบันดาลให้สมบัติทุกอย่างทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์บังเกิดขึ้นให้เราได้ใช้สอยสร้างบารมีอย่างเกินควรเกินคาดทีเดียวดังนั้นขอให้ลูกหลานหลวงปู่วัดปากน้ำทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีหัวใจทองคำ
ได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่ในครั้งนี้ไปให้เต็มที่พร้อมกับรักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นเสบียงสำคัญที่จะใช้เดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม